สวัสดีครับผมม่อนสุรศักดิ์นะครับขอส่งกำลังใจให้กับคนไทยทุกคนโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ทำหน้าที่อย่างหนักณตอนนี้นะครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณหมอคุณพยาบาลให้รอดพ้นจากโควิด-19และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพื่อที่จะช่วยให้พวกเราผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดีนะครับและที่สำคัญอย่าลืมใส่แมสก์ให้มิดชิดแล้วก็หมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยนะครับสู้ๆครับทุกคนฟูมฟ้องดัง
ตีที่นี่อากาศดีจังเนี่ยพระสติพระเจ้าข้าพระสติไปนั่งสงบสติตรงโน้นไปปลูกต้นอะไรบ้างเหรอนี่ใช้ต้นรักหรือเปล่าอ่ะดอกไม้สวยจังเลยอ่ะที่คออ่ะขอดูหน่อยได้ไหมขอดูหน่อยนานิดดีทำไรพวกรถข้าล่ะอย่าทำเขาดิอย่าเรื่องอะไรกันหรอเห็นไหมบอกแล้วไงว่าอย่าทำเขาอย่างน้อยเขาก็เป็นพระสวามีของน้องรจนาและเป็นราชบุตรเขยอีกคนหนึ่งของเสด็จพ่อท้าวสามนเจ้าต้องให้เกียรติเขาเช่นเดียวกับราชบุตรเขยองค์อื่นๆน้องรจนาพี่ต้องขอโทษแทนคนของพี่ด้วยเจ้าด้วยที่เผอิญเดินหลงมาแถวนี้เสด็จกลับเถอะพระเจ้าค่ะรู้แล้วพี่ไปก่อนนะแล้ววันหลังพี่จะมาเยี่ยมใหม่เราไปก่อนนะนี่เจ้าเงาะตามเรามาทำไมออกไปไม่ได้ออกไปไปเดี๋ยวนี้ไอ้บีโอ้โหไอ้บีนี่บอกให้ออกไปไงจะไปหรือไม่ไปฮะเจ้าเงาะเราถามครั้งสุดท้ายนะว่าเจ้าจะไปหรือไม่ไปได้ไม่ออกใช่ไหมได้จ้ะบอกให้ไปดีๆไม่รู้จักไปใจร้ายจังนี่เจ้าเงาะเป็นมารยาเยอะเลยนะเรารู้ว่าคุณอย่างเจ้าไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกเชื่อหายไปไหนมาเพคะพี่ไปเดินเล่นมานะจ๊ะถ้าน้องปฐมาไม่เชื่อก็ลองถามสถานดูก็ได้น้องไม่ถามหรอกเพคะเพราะว่าคนของเจ้าพี่ยังไงก็ต้องเข้าข้างเจ้าพี่อยู่ดีนั่นแหละแหมก็น้องปฐมานั่นแหละเดินเล่นกันอยู่ดีๆหายไปไหนก็ไม่รู้พี่ก็เลยชวนสถานไปดูทางนู้นทางนี้ไปเรื่อยนะจ๊ะใช่ไหมสถานสติเอ้ยพระเจ้าค่ะจำเอาไว้นะเพคะว่าน้องไม่ชอบคนเจ้าชู้แหมพี่ไปเจ้าชู้กับใครที่ไหนล่ะคนอย่างพี่เนี่ยรักเดียวใจเดียวอยู่แล้วก็คนเจ้าชู้อ่ะร้อยทั้งร้อยก็พูดอย่างเจ้าพี่กันทุกคนนี่ไม่ต้องมาแก้ตัวเลยนะเพคะเพราะว่าคนเจ้าชู้ก็มักจะทำหูตาแคลวพาวอย่างที่เจ้าพี่กำลังเป็นอยู่ไงเพคะแหมแต่พี่ไม่ได้ไปมองใครที่ไหนเลยนะพี่ก็มองแต่น้องปฐมาคนเดียวนั่นแหละตอนนี้น้องยังไม่มีหลักฐาน
ก็จะลองเชื่อใจดูก่อนก็ได้แต่ว่าอย่าให้น้องจับได้ไล่ทันก็แล้วกันไม่อย่างนั้นล่ะก็น้ำใบบกพระเจ้าค่ะแก้ช้ำในข้าพุทธเจ้าได้เตรียมมามากพอสมควรผู้หญิงอะไรแรงมากอย่างกับยักษ์โอ้แล้วทั้งหมดแล้วจะทำยังไงเนี่ยเผารถไม่ต้องทรงวิตกข้าพุทธเจ้าได้ปลูกไว้หลังพระราชตำหนักเต็มไปหมดเลยแต่ดูท่าทางเผารถต้องเสวยอีกหลายมื้อเลยพระเจ้าค่ะก็เราไม่รู้นี่นาว่านางจะดุขนาดนี้ทั้งศอกทั้งเข่านางใช้ข้องแข็งไม่แพ้ผู้ชายอกสามศอกเลยนี่ถ้าหากทรงทราบว่าพ่อรถไม่ได้เจ้าชู้แต่หยุดก็อย่าให้นางจับได้สิจริงไหมพระเจ้าค่ะสมวยเยอะๆเลยพระเจ้าค่ะฉันก็ตกใจเหมือนกันเพคะนึกว่าพระสว่างมีเงาะเพคะอย่าพูดคำนั้นอีกเมื่อกี้เราทำมันสลบไปตายหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ตายหรอกเพคะแต่เราไม่อยากทำบาปนะคำเกลี้ยงไปดูหน่อยสิว่าตายหรือเปล่าว้ายยังหายใจอยู่ไปคะพระธิดาหม่อมฉันมีวิธีทำให้ฟื้นไปคะยังไงหรอไปค่ะพระธิดาดีไปค่ะพระธิดาจัดการเลยสิคะไม่ฟื้นใช่ไหมนี่แม่สมน้ำหน้ามารยาเยอะดีนะเห็นไหมคำเอี้ยงเห็นไอ้ของมันหรือยังตัดกันมายุยงดีนะคอยดูเถอะมาคราวหน้าเนี่ยจะหล่อให้หัวโกนไปเลยต้องกลับไปกี่แล้วใครๆก็ชอบความงามที่ฉาบฉวยกันทั้งนั้นจะมีสักกี่คนที่คิดว่าสิ่งที่อยู่ภายในต่างหากมันสำคัญกว่าน
ไม่ถึงที่ก็ไม่ตายวายชีวาใครพิฆาตเข็นฆ่าไม่อาสันทำไมไม่เสวยให้หมดแล้วไปคะไม่ล่ะเราจะเก็บไว้ให้เจ้าง้อมันบ้างฮะไม่ต้องหรอกนะเพคะคำเกลี้ยงที่เราเก็บอาหารไว้ให้เจ้าง้อเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราเกิดพิศวาสอะไรมันขึ้นมาหรอกนะแต่เราแค่อยากจะแก้ตัวเล็กๆน้อยๆถ้าอย่างนั้นก็สุดแล้วแต่พระไทยนะเพคะฮึมองอะไรเปล่าไหมคะถ้าอย่างนั้นก็กลับไปได้แล้วเดี๋ยวใครจะสงสัยเอางั้นหม่อมฉันทูลลานะเพคะขอบใจมากนะเพคะที่นี่คนเดียวเหรอแต่เราเห็นเหมือนมีใครอยู่ที่นี่นี่แม่แล้วเจ้ามาแถวนี้ทำไมเจ้ามีอะไรปิดบังเราอยู่หรือเปล่าพระธิดาเหลือเกินไปคะทรงฉลองพระองค์เหมือนกับชาวบ้านซ้ำพระสวามีก็เป็นบ้าใบ้อัปลักษณ์ไปคะพอละไม่ต้องบรรยายซ้ำซากหรอกทุกๆคนก็รู้หมดแต่ไม่เห็นนางจะเดือดร้อนอะไรเราเลอะสู้อุตส่าห์ไปรับแต่นางก็ไม่ยอมกลับหม่อมฉันกลัวว่าขืนปล่อยพระธิดาประทับอยู่ที่นั่นนานเกินไปอะไม่วันใดก็วันหนึ่งพระธิดาอาจจะพระทัยอ่อนสงสารมันความสงสารน่ะคือบ่อเกิดแห่งความรักนะเพคะเจ้าเงาะนั่นน่ะมันต้องใช้เวทมนต์มารยาทำให้พระธิดารักมันจนได้นะเพคะวันนี้อาจจะยังไม่รักแต่พรุ่งนี้ก็ไม่แน่นะเพคะเพคะเจ้าเงาะป่านั่นมันเต็มไปด้วยเลขกลมารยาไปคะเฮ้ยเฮ้ยยังเจ็บใจเงาะไม่หายเลย
เราน่าจะชวนราชบุตรเขยทั้งหมดมาร่วมมือกันไม่ได้พระเจ้าค่ะเรื่องแบบนี้ยิ่งมากคงยิ่งอึกเกริกลีไม่ลีถ้าแผนการถูกแพร่ออกไปจะถูกจับได้เสียก่อนแยกกันทำนะดีแล้วพระเจ้าค่ะใช่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 แต่ข้าคิดว่านะพวกเราสี่คงก็น่าจะพอแล้วนะท่านโลดีมากใช่เลยท่านคันทีมงงั้นคืนนี้เราจะจัดการมันพนิดาทอดพระเนตรอะไรอยู่หรอเพคะคำสองมาดูอะไรนี่สิเดี๋ยวเข้าเจ้าเห็นใช่ไหมเห็นไหมคะแล้วเจ้าคิดยังไงบ้างคิดว่าอะไรหรอเพคะโอ้ยก็ทั้งสี่คนนั่นโดยเฉพาะองค์ชายสิงหนกับองค์ชายสี่ของเราทำไมทั้งสองคนนั่นถึงดูสนิทสนมกันกว่าคนที่เพิ่งรู้จักล่ะหนุ่มฉันคิดไม่ออกเลยคะหอยคำสองไม่ได้เรื่องเลยนี่คำสองทำอะไรผิดแล้วเหรอเนี่ยพัทธิดารอด้วยไหมคะไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะมีเรื่องราวแบบนี้จริงๆนะเพคะพี่นางคำสองก็เห็นเพคะใช่ไหมคำสองเห็นอะไรหรอเพคะหม่อมฉันจำไม่ได้หรอเพคะโอ้ก็เห็นองค์ชายสิงหนประทับอยู่กับองค์ชายสี่นะสิอ๋อใช่ใช่เพคะนี่น้องประกากองน้องระแวงเกินไปหรือเปล่าพระพี่นางถ้าหากพระพี่นางไม่ทรงเชื่อก็ไม่เป็นไรเพคะแต่อย่ามาทรงโทษว่าหม่อมฉันนี่มาเตือนก็แล้วกันทูลลาเหรอเพคะแต่น้องจะไม่ยอมให้พระสวามีของพระพี่นางมาแย่งองค์ชายสี่ของน้องเด็ดขาดตายแล้วพระธิดาสิคะพระธิดาต้องทรงฟังหูไว้หูนะเพคะน้ำชาพระเจ้าค่ะน้องพระกากองคันธีมงจะออกไปก่อนพระเจ้าค่ะน้ำชาไหมจ๊ะไม่เพคะน้องไม่ชอบดื่มน้ำชาแล้วก็ไม่เคยคิดจะชอบด้วยเพคะไอ้จ้านี่น้องพระกากองเป็นอะไรไปเมื่อเช้าตอนเราเข้าเฝ้าพระบิดาพระมังดาเรายังดีกันอยู่เลยตอนนี้น้องเกิดโมโหอะไรขึ้นมาเปล่าเพคะน้องเพียงแค่เกิดสงสัยอะไรบางอย่างสงสัยอะไรก็สงสัยในสิ่งที่น่าสงสัยไงไหมคะไอ้ยาทำไมน้องมองพี่แบบนั้นเปล่าเพคะThank you.
ที่นัดพบของทั้งสองคนนั่นให้ได้ซะก่อนพระพี่นางเพคะพระพี่นางเสด็จกลับตำหนักไปก่อนนะเพคะแล้วก็ทำเป็นไม่รู้อะไรทั้งสิ้นแต่พี่ไม่รู้จะทำหน้ายังไงก็ทำหน้าปกติแบบนี้แหละเพคะไม่นึกเลยว่าต้องมาเจอเรื่องกับอาถึงเพียงนี้พี่กลับก่อนละเพคะจะมีสนมสักกี่คนเราก็ไม่เจ็บใจไม่แค้นใจเท่ากับการไม่มีความสัมพันธ์กับพี่เขยของเราแบบนี้หม่อมฉันก็ไม่ทราบจะพูดยังไงไปคะนึกไม่ถึงจริงๆใครหม่อมฉันใครถามเราต้องรู้ให้ได้ว่าเจ้าเป็นใครกันแน่พี่ไปเดินเล่นมาไปกับใครนะเห็ดคะไปกับรถที่มะไม่ใช่ไปกับองชายสี่หรอไหมคะเดี๋ยวน้องรู้ได้ยังไงเสด็จพี่
ครูทำไมล่ะเพคะน้องไม่เข้าใจเลยพี่เป็นยังไงแล้วน้องปากกาของพูดเรื่องอะไรอ่ะแล้วเสด็จพี่ไปทำเรื่องอะไรมากับเจ้าชายสิงห์หนเลยไหมคะไอ้ยานี่น้องปากกากองรู้เรื่องได้เหรอคิดว่าน้องเนี่ยง้อนักหรอไหมคะไอ้ยาถ้าน้องรู้ก็รีแล้วว่าจะได้ไม่ต้องอธิบายอะไรมากแล้วน้องคิดว่ายังไงบ้างล่ะก็คิดว่าอับอายที่สุดน่าขายหน้าที่สุดไม่คิดเลยว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นบนโลกนี้ไอ้ยาข้างเขยหนึ่งท่านเป็นอะไรหรือเปล่าก็เวลาวันนั้นสินางรู้แล้วว่าเมื่อคืนนี้เราไปจัดการกับไอ้เงาะมาพักกากองนางก็บอกว่านางรู้เราไม่เข้าใจจริงๆเลยว่าทำไมนางถึงต้องโกรธเราขนาดนี้เวลาวันก็เหมือนกันนางร้องไห้ฟูมฟายอย่างกับเราไปนอกใจนางมาอย่างนั้นจะว่านางรักน้องเคยกับน้องสาวมากเกินไปอีนี้ว่าก็มีน่าใช่นั่งสิจะให้อีนี่นั่งทำไมไอ้ยาไม่ใช่นั่งสินั่งสิทำไมนั่งถึงได้โกรธขนาดนี้โอ๊ยนี่เราจะทำยังไงกันดีแต่งงานได้ไม่กี่วันสามีก็ต้องเสียไปรักกันเองนั่นสิไหมคะน้องก็ไม่เคยคิดเลยไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองเนี่ยจะมีเสน่ห์สู้ผู้ชายไม่ได้น้องไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วไหมคะถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องหวนองค์ของเพื่อนกันต่อไปไม่ได้เลยไหมคะเราต้องหาทางแก้ไขสิไหมคะพี่นางมันจะต้องมีทางแก้ไขไหมคะเราจะต้องหาทางแก้ไขว่าแต่เราจะแก้ไขยังไงดีล่ะเพคะจะเสด็จไปไหนเพคะพี่จะไปเดินเล่นหน่อยนะจ๊ะถ้าน้องปฐมาไม่ไว้ใจพี่น้องปฐมาไปกับพี่ก็ได้นะแล้วทำไมน้องถึงจะต้องไม่ไว้ใจเจ้าพี่หรือว่าเจ้าพี่กำลังจะนอกใจน้องไม่มีจ้ะไม่มีแน่นอนจ้ะคนอย่างพี่เนี่ยรักเดียวใจเดียวอยู่แล้วจ้ะแน่ใจนะเพคะแน่ใจจ้ะงั้นน้องก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นแน่นอนเพราะดูจากพระพักที่แสนจะซื่อซื่อแล้วก็พันแน่ที่ดูจริงจังถ้าน้องไม่ไว้ใจเจ้าพี่อ่ะแล้วน้องจะไปไว้ใจใครหรอเพคะพี่ไปก่อนนะคำปันเพคะสะกดรอยตามเจ้าพี่ไปไปสิเพคะเดี๋ยวจะได้รู้ว่าจะแสนซื่อจริงหรือเปล่าเราเห็นนะว่าเจ้าสู้กับพระสวามีของพระพี่นางวิลาวันแล้วก็พระสวามีของพระพี่นางพกากองเมื่อคืนน่ะเราเห็นนะว่าเจ้าสู้กับพระสวามีของพระพี่นางวิลาวันแล้วก็พระสวามีของพระพี่นางพกากอง
ทั้งสองพระองค์น่ะทรงเรียนศิลปะการต่อสู้มาอย่างดีแต่เจ้าน่ะเจ้ากลับเอาชนะได้เจ้าเป็นใครกันแน่ใช่เจ้านั่นแหละเป็นใครโอ้ยไปโอ้ยนี่ไม่บอกก็อย่าบอกนะเบบี้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 แบบนี้นี่เองโอ้ยเห็นแล้วก็ปวดหัวกับพระสวามีนะจ๊ะเป็นพระกรุณาเพคะแล้วพระสวามีของน้องรจนาไปไหนเสียล่ะก็คงอยู่แถวๆนี้แหละเพคะพี่นะเข้าใจและเห็นใจเจ้าเงาะเข้าใจและเห็นใจน้องรจนามากมากน้องไม่เข้าใจที่นี่น่ะไม่เหมาะที่จะเป็นพระองค์เสด็จกลับไปเถอะไปคะพี่อยากจะนั่งเล่นเป็นเพื่อนเจ้าเงาะนั่งเล่นเป็นเพื่อนน้องรจนาก่อนนะจ๊ะอีกเดี๋ยวเจ้าเงาะก็จะกลับมาแล้วดีสิพี่ไม่กลัวหรอกแต่ว่าเจ้าง้อเขาดุร้ายมากนะเพคะถ้าไม่ทรงเชื่อก็ทรงรับสั่งถามองค์ชายสี่กับเจ้าพี่สิงหนดูก็ได้นะเพคะสองคนนั้นมาที่นี่ด้วยเหรอแล้วก็กลับไปอย่างบอบช้ำด้วยเพคะเป็นอย่างนี้นี่เองหม่อมฉันแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยนะเพคะทรงทำไปได้เห็นแล้วปวดร้าวไปหมดเพคะกลับมาได้เรื่องแน่แล้วก็อาจจะต้องได้เลือดด้วยพ่อรถไม่ต้องฆ่าพ่อรถพ่อรถไม่ต้องฆ่าว่ายังไงสถานเสด็จไปไหนมาพระเจ้าค่ะเราเนี่ยไปหาเจ้าเงาะไปหาน้องรจนามาน่ะพระสติพระเจ้าค่ะพระสติสติเราเนี่ยแตกไปตั้งแต่องค์ราชบุตรเขยองค์ราชบุตรเขยไปคะพระชายารับสั่งให้หาไปคะอุ้ยอุ้ยน้องปฐมาเสด็จไปไหนมาเพคะพี่อย่าโกหกไปกระท่อมปลายนามาจ้ะกระท่อมปลายนาไปทำไมน้องถามว่าไปทำไมเสด็จพ่อกับเสด็จแม่ของเจ้าพี่อ่ะประทับอยู่ที่นั่นหรือไงเนี่ยคะเปล่าจ้ะหรือว่าเจ้าพี่ไปหารจนามาใช่ไหมเปล่าเปล่าอุ้ยเปล่าจ้ะพี่ไม่ได้ไปหารจนาพี่สาบานได้อุ้ยไม่เชื่อร้อยไม่เชื่อพันไม่เชื่อ
ถ้าเจ้าพี่ไม่พูดความจริงน้องจะบิดจนหูพี่หลุดเลยนะเพคะอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บอุ้ยอุ้ยอุ้ยพูดมาแบบนี้นะปล่อย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 บอกให้ปล่อยบอกให้ปล่อยมีพระราชประสงค์ให้ราชบุตรเขยทั้ง7พระองค์หาปลามาถวายพระเจ้าค่ะหากใครหาปลาไม่ได้ครบร้อยตัวต้องถูกประหารชีวิตทันทีพระเจ้าค่ะหาเรือแพเตรียมเครื่องหมายเครื่องมือให้ครบเกณฑ์กันไปหาปลาให้ได้เยอะๆเมื่อกี้เจ้าได้เรียกเราหรือเปล่าใช่แล้วพี่เรียกเนาะรจนาเองพูดได้ข้าท่านคือผู้ที่โดนบันดาลให้เห็นรูปทองที่ต้อนอยู่ในตัวง้อก็ขอให้ท่านช่วยโดนบันดาลให้เห็นอีกครั้งด้วยเถิดอุตส่าห์ลงไปชุบเนื้อชุบตัวในบ่อทองทั้งทีกลับไม่ยอมถอดรูปง้อออกมาให้เมียเห็นนี่ถ้าเราไม่ช่วยนางเจ้าง้อก็ยังคงลองใจนางอยู่นั่นแหละเป็นเพราะลิขิตฟ้าที่ทำให้เราได้พบกันกำหนดให้ฉันรักเธอที่หัวใจแต่พอได้ใกล้ชิดกันก็ยังเหมือนทันนั้นลูกหูลูกตาคอยรับรู้บ้างไหมว่าใจฉัน